บริษัท Magnus Ferrerus เปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุดบันทึกหัวหอมสินค้าสุดเพี้ยนที่จะทำให้ผู้เขียนต้องหลั่งน้ำตาตั้งแต่จรดปลายปากกาทั้งที่ข้อความที่เขียนลงไปเป็นแค่เรื่องตลกสมุดเล่มนี้ทำมาจากสารสกัดจากน้ำมันในหัวหอมซึ่งจะสร้างกลิ่นหัวหอมออกมาเฉพาะเวลาที่มีคนเขียนข้อความลงบนสมุดโดยอาศัยความร้อนจากการลากปลายปากกาทำให้ตัวสมุดไม่ได้ส่งกลิ่นของหัวหอมออกมาตลอดเวลาจนอาจรบกวนคนข้างๆโดยนอกจากไอเดียสุดเกรียนแล้วโฆษณาเองก็สุดกวนเช่นกันเห็นผู้หญิงคนนี้ร้องไห้หนักก็จริงแต่เธอไม่ได้มีเรื่องเศร้าหรือซึ้งอะไรนักหนาเธอแค่เขียนข้อความลงไปว่าพุดดิ้งอยู่ในตู้เย็นแต่กลับต้องร้องไห้เพราะสมุดล้วนๆถือเป็นเครื่องมือไอเดียเจ๋งที่สร้างอารมณ์ร่วมได้ดีทีเดียว